สำหรับข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกไว้ว่าถ้าวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2602เป็นวันศุกร์แล้ววันศุกร์แรกของเดือนมกราคมพ.ศ.2603ตรงกับวันใดนะครับข้อนี้นะครับดูเหมือนยากนะครับแต่ง่ายมากเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับเรามาดูก่อนว่าสิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่8ของปีใช่ไหมครับทีนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงปีใหม่ล่ะครับเพราะเราต้องหามกราคมฉะนั้นเราจะมานับวันของทุกๆเดือนนะครับ1สิงหาคมนั่นคือเดือนที่8นะครับแปลว่าเราต้องนับไปทั้งหมด5เดือนนะครับซึ่งแต่ละเดือนก็ได้มีวันต่างกันนะครับอย่างเช่นสิงหาคมจะมี31วันนะครับแล้วก็มานับกันก่อนสิงหามีทั้งหมด31วันกันยายนมีทั้งหมด30วันตุลาคมมีทั้งหมด31วันส่วนพฤศจิกายนมี30วันธันวาคมก็จะมี31วันนะครับอันนี้คือหมด1ปีแรกแล้วนะครับแล้วก็เอาทุกอันมาบวกกันนะครับก็เป็น30บวก31บวกกับอีก30และบวกกับอีก31นะครับแล้วก็บวกอีก31จะเท่ากับเท่าไหร่วันอันนี้นะครับน้องพัตเตอร์มีวิธีที่คิดเร็วคืออันนี้มีทั้งหมด5ตัวในนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันมี30 31 30 31 31ใช่ไหมครับซึ่งตัวเลขเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเราจะปัดตัวที่31เหลือ30นะครับจำไว้ก่อนนะครับแล้วมี5ตัวก็จะเอา30มาคูณ5นะครับเท่ากับ150ก็เท่ากับ150ใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งตอบนะครับเพราะว่าเราปัดไปแล้ว30ทุกตัวอันนี้มันก็จะลบหายไป1หายไป1หายไป1แล้วเราจะเอามาบวกทีหลังนะครับอันนี้หายไป3ก็ต้องบวกกลับไปอีก3นะครับจะเท่ากับ153เป็นไงครับไม่ต้องคิดเลขเยอะอะไรเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูเดือนมกราคมกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะเอา153มาหาร7เพราะว่าอะไรเราจะรู้ว่าวันแรกของเดือนมกราคมเนี่ยเป็นวันอะไรจะได้รู้ว่าวันศุกร์แรกของมกราคมคือวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะเอา153นะครับหาร7เพราะว่า1สัปดาห์มี7วันนะครับหารได้เป็น7หาร1ไม่ได้นะครับ7หาร1ไม่ได้ก็เอา7หาร15ก็1นะครับแล้วเหลือเศษอีก8เอ๊ะอันนี้ตัดตรงนี้ออกนะตัดตรงนี้ออกอะเริ่มตั้งแต่153นะหลังจากที่เราได้153นะครับเราจะมาหาร7เพราะว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าวันแรกของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเป็นวันอะไรเพราะเขาถามวันศุกร์ในแรกในเดือนมกราคมนะครับแล้วทำไมถึงเอามาหาร7นะครับเพราะว่า1สัปดาห์มี7วันนะครับก็เอา153หาร7จะเท่ากับ
เจ็ดหารหนึ่งไม่ลงเจ็ดหารสิบห้าเจ็ดสองสิบสี่เหลือเศษหนึ่งเจ็ดหารอะไรได้เจ็ดหารอะไรได้สิบสามก็มีหนึ่งนะครับได้เท่ากับเจ็ดเอาสิบสามมาลบเจ็ดนะครับก็จะเท่ากับหกนะครับก็เหลือเศษหกนะครับแต่ว่านะครับเศษหกนี่ก็หมายถึงว่าวันที่หกต่อจากวันศุกร์นะครับก็แปลว่าวันที่หนึ่งมกราคมก็นับไปนะครับวันศุกร์ใช่ไหมครับก็นับไปอีกหกวันก็เป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับแปลว่าวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยหนึ่งมกราคมเท่ากับวันเสาร์นะครับอ่ะคราวนี้เขาถามวันศุกร์ก็เหลืออีกกี่วันนะครับเราก็จะมานับกันนะครับอันนี้ตัดออกนะตัดมาตอนที่21เศษ6นะพอหารเสร็จก็จะได้21เศษ6นะครับแปลว่าดังนั้นนะครับดังนั้นวันที่31ธันวาคมนะครับ2602นะครับจะตรงกับวันพุธเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติโลหารเหลือเศษ0จะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับถ้าเศษ1ก็วันศุกร์เศษ2วันเสาร์เศษ3วันอาทิตย์เศษ4วันจันทร์เศษ5วันอังคารและเศษ6วันพุธนะครับอันนี้เศษ6แปลว่าเป็นวันพุธนะครับต่อมานะครับแปลว่าถัดมาวันที่1มกราคมนะครับเป็นวันพฤหัสครับ1มค1มค.จะเป็นวันพฤหัสนะครับส่วนวันที่2มกราคมนะครับจะเป็นวันศุกร์นะครับจึงข้อนี้จึงตอบได้ว่า2มกราคมนะครับเพราะเขาถามว่าตรงกับวันใดสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่าถ้าไก่1ตัวมีราคาเท่ากับเป็ด2ตัวนะครับส่วนปลา5ตัวมีราคาเท่ากับห่าน3ตัวนะครับและหมูครึ่งตัวนะครับมีราคาเท่ากับเป็ด30ตัวนะครับและปลา75ตัวนะครับแล้วจำนวนเงินที่ซื้อหมู1ตัวจะนำมาซื้อไก่และห่านได้กี่ตัวนะครับเรามาดูอย่างแรกเลยนะครับเราจะเขียนตามโจทย์ก่อนนะครับก็เขียนไว้ว่าไก่1ตัวเท่ากับเป็ด2ตัวปลา5ตัวเท่ากับห่าน3ตัวและก็หมูครึ่งตัวหรือ1ส่วน2ก็ได้นะครับเพราะ1ส่วน2ก็แปลว่าครึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับเป็ด30ตัวและปลา
75ตัวนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาถามหมู1ตัวอันนี้มันมีแค่ครึ่งตัวนะครับถ้าครึ่งตัวจะทำให้เป็นเต็มตัวต้องคูณ2ไปนะครับหรือเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะครับแปลว่าถ้าสมมติหมู1ตัวคูณฝั่งเดียวไม่ได้นะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งต้องคูณด้วยก็30คูณ2ด้วย75คูณ2ด้วยนะครับก็ได้เท่ากับ8 60ตัวและปลาแล้วก็คูณกับ2 150ตัวนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าหมู1ตัวเท่ากับเป็ด60ตัวและปลา150ตัวถ้าเราดูดีๆนะครับเขาถามไก่และห่านไก่อยู่ตรงนี้ห่านอยู่ตรงนี้นะครับไก่เนี่ยมันเท่ากับเป็ด2ตัวถ้าเป็ด60ตัวเป็ด60ตัวจะเท่ากับไก่กี่ตัวนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเอา2มาหาร60ก่อนนะครับว่ามันต้องคูณเท่าไหร่แล้วเราค่อยเอาตัวเลขนั้นน่ะมาคูณอีกฝั่งหนึ่งด้วยคูณฝั่งเดียวไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เอา60นะครับไปหาร2เท่ากับ2หาร6ได้3 2หาร0ได้0 30นะครับแปลว่าเท่ากับว่า2คูณ30เท่ากับ60นะครับคูณฝั่งเดียวไม่ได้คูณอีกฝั่งด้วย1คูณ30 1คูณกับตัวอะไรตัวนั้นจะต้องเท่ากับตัวนั้นเสมออย่างเช่น1คูณกับอย่างเช่น25นะครับก็ยังได้25เหมือนเดิมแม้จะเอา1มาคูณกับอะไรค่าผลลัพธ์อ่ะมันจะเท่ากับตัวอีกตัวนึงที่ไม่ใช่1นะครับเอา30คูณ1ก็ได้30นะครับก็ได้ไก่30ตัวแล้วนะครับต่อมาเขาถามห่านห่านเนี่ยมันจับคู่กับปลาอยู่แต่เรารู้ว่าปลา150ตัวนะครับปลา150ตัวแล้วปลา150ตัวจะเท่ากับห่านกี่ตัวล่ะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอา150นะครับไปหาร5 5หาร1ไม่ได้5หาร15เท่ากับ3แล้วก็5หาร0ได้0ก็เท่ากับว่าต้องคูณ30นะครับคูณฝั่งเดียวไม่ได้คูณฝั่งหารด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเอา30คูณหารเนี่ยนะครับ3ตัวก็จะได้เท่ากับ90ตัวนะครับจึงตอบได้ว่าข้อนี้ตอบว่าไก่30ตัวและหาร9090ตัวนั่นเองนะครับเพราะเขาถามว่าจะนำมาซื้อไก่และห่านได้กี่ตัวสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกไว้ว่าถ้า 45% ของ A เท่ากับ55และ A เปอร์เซ็นต์ของ B เท่ากับ99แล้ว B มีค่าเท่าใดนะครับเรามาเขียนตามกรณีแรกเลยนะครับเขาบอกถ้า 45% 45% เนี่ยนะครับเราจะสามารถเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรือจะเขียนคำว่าร้อยละ45ก็ได้นะครับหรือ45ส่วน100ก็ได้นะครับเพราะ45เนี่ยคือจาก45ของ100เพราะเต็มเปอร์เซ็นต์นั้นก็คือ100นะครับก็เขียนไป45ส่วน100ของแปลว่าคูณนะครับคูณกับ A
จะเท่ากับ55อ่ะแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่า a เท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวน้องพัตเตอร์จะทำให้ดูนะครับอันนี้45มันคูณอยู่กับ a ใช่ไหมครับถ้าเรามองดีๆนะครับ45มันจะคูณอยู่กับ a นี่อ่ะย้ายจากคูณ45นะครับย้ายอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องกลายเป็นหารนะครับอ่ะก็เป็น55หารกับ45ส่วน100เราสามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณได้นะครับแค่กับตัวด้านขวานะครับที่กำลังไปโดนคูณนะครับนั่นก็คือ45ส่วน100นะครับหรือตัวด้านขวานะครับกลับจากตัวส่วนเป็นเศษและเศษเป็นส่วนนะครับหรือว่าตัวล่างไปอยู่ตัวบนตัวบนไปอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็น100ส่วน45นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาตัดกันก่อนนะครับแต่น้องพัตเตอร์ขอเขียนอีกแบบนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ55เอามาคูณกับ100แล้วทั้งหมดส่วนได้45ครับเพราะเขียน2อย่างนี้มันก็ไม่มีค่าต่างกันแต่อันนี้จะตัดดูง่ายกว่านะครับก็เอาไม่5มาตัดนะครับ5 9 5หาร15ได้11ถ้าสมมุติทุกคนลองคูณดูนะครับเอา11คูณ100ได้1100หาร9ไม่ลงนะครับบอกไว้ก่อนดังนั้น a จะเท่ากับ11คูณ100ส่วน9นี้นะครับอันนี้ถ้าสมมุติหารไม่ลงเราจะติดค้างไว้ก่อนนะครับมันน่าจะยังพอคิดได้กับคูณกับ99ส่วน100นะครับเราจะเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายมันจะได้เป็นจำนวนนับเองนะครับไม่ใช่เป็นเศษส่วนเรามาทำตามกรณีก่อนดีกว่า a เปอร์เซ็นต์ของ b เท่ากับ99ส่วน100ก็ต้องเป็น11คูณกับ100ส่วน9แต่อ้าวแต่ทุกครั้งมันต้องมีส่วน100อยู่ข้างใกล้ไม่ใช่หรอเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเราจะเขียนส่วนร้อยไว้ข้างล่างครับอ้าวแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับอันนี้อย่างนี้ตามกรณีแล้วนะครับนี่ a เปอร์เซ็นต์ของ b เท่ากับ99เราเนี่ยจะแยก1ส่วน100ออกมานะครับมันก็จะได้เป็น11คูณ100ส่วนด้วย9คูณด้วยเวลาเราแยก100ออกมานะครับหรือตัวอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับในกรณีเดียวกันนะครับตัวข้างล่างแยกออกมาใช่ไหมครับแยก100ออกมาใช่ไหมครับที่อยู่ข้างใต้ส่วน100มันจะขึ้นต้นด้วย1นะครับถ้าเป็นส่วนข้างบนตัวเศษจะเป็น1นะครับถ้าไม่มีตัวอะไรนะครับก็เป็น1ส่วน100คูณ b เท่ากับ99เรามาตัดก่อนนะครับ100 1 100ตัดกันแล้วนะครับก็ได้เป็น11นะครับคือ11คูณ1คูณ1ส่วนกับ9คูณ1นั่นก็คือ9นะครับคูณ b เท่ากับ99ทำเหมือนเดิมนะครับย้าย11ส่วน9ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะได้ว่า b เท่ากับ99จากคูณ11ส่วน9นะครับก็กลายเป็นหาร11ส่วน9แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณเอา9ไปอยู่ข้างบนเอา11ไปอยู่ข้างล่างตัดกันนะครับ11 1 11 11 9นะครับแล้วก็เอา9มาคูณ9นะครับนั่นก็คือค่าของ b เองก็ได้ว่า b เท่ากับ9คูณ9ได้81นะครับจึงรู้ว่า b เท่ากับ81นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเขาถามว่าอะไรเขาบอกแล้ว b มีค่าเท่าไหร่นะครับจึงตอบได้ว่า
81นะครับ